สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับ The Ngo Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม Ragnarok Mobile นะครับหรือ ROM นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มการ์ดนะครับผมประมาณน่าจะประมาณ50ใบนะครับเราเริ่มต้นที่33ใบนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้อง Fantech เท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนชิ้นใหม่ให้เราทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับต้องเติมเกมถูกที่สุดในไทยนะครับมั่นใจได้ 100% ไม่มีรีฟันนะครับสนใจเติมเงินเกมไหนแพ็คไหนนะครับกดที่ลิงก์ด้านใต้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับโดยในวันนี้เนี่ยการ์ดที่ผมจะเอามาสุ่มนะครับก็อย่างที่บอกก็ไปฟาร์มมาแล้วก็เก็บเอาไว้นะครับน่าจะประมาณ17บวก3 20ใช่ไหมครับ8 8 2เป็น10เป็น30 33ใบนะครับเริ่มที่33ใบนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่ามันจะจบที่กี่ใบนะครับ ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกดกันเลยนะครับสั่งทำการ์ดใหม่นะครับผมเราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีเอาดูละฮานก่อนแล้วกันนะกับ King Calling ครับผมไปยังไงเวสป้าเวสป้ามาแล้วหนึ่งไปต่อครับลองใช้หมีมั่งแล้วกันนะหมีกับกิงโกลิ่งครับผมเฮ้ยทำไมมาได้ใบเดิมวะอะไรวะเนี่ยไม่ได้ละลองต้องออกมาก่อนนี้ลองคุยกับใครดีไหมเนี่ยไปหาใคร NPC จิ้มนี่จิ้มสักคนดิโอเคจิ้มจิ้มนี่เผื่อมันจะไม่โอ้โหมาออกอะไรมาออกการ์ดเดิมนะครับผมมีการ์ดตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะที่ผมยังไม่มีนะครับผมอย่างน้อยแม่งได้ปลดสมุดก็ยังดีนะครับผมคลิปนี้ที่ทำนี่บอกเลยว่าเก็บไว้ปลดสมุดล้วนๆเลยนะครับแล้วก็หวังฟุกด้วยนะครับเผื่อจะได้การ์ดดีๆสักบ้างนะครับการ์ดปลาหมึกมียังวะเนี่ยพวกการ์ดใบพวกเนี้ยยังไม่มีทั้งคู่นี่ว่ะเอางี้เดี๋ยวเราสุ่มไปให้หมดก่อนดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากดดูทีเดียวนะว่าเราปลดสมุดอะไรไปบ้างนะครับผมการ์ดเขียวบ้างดีกว่าไปจะอะไรจะมาเนี่ยอะไรจะมาเฮ้ออะไรวะอ๋อผีสโลงโอ้โหผีสโลงจัดไปเขียวต่อครับเอาเขียวให้หมดก่อนเลยดีกว่าการที่เราได้เอาใหม่เรายังจะไม่ทำการคอมไบนะครับหรือเรายังไม่ทำการผสมใหม่นะครับเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนนะครับเพื่อที่เราจะดูว่ามันอีกกี่ใบนะครับผมใบนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรครับปลดอะไรก็เดี๋ยวค่อยไปดูทีเดียวตอนหลังแล้วกันนะครับผมเฮ้ยปลดผิดเดี๋ยวไปคุยกับนักธนูหมวดและคูณก่อนจะไปคุยกับยามไม่กดผิดนะครับผมจัดไปครับการ์ดเขียวอีกรอบหนึ่งบอกขอจำแจ่มหน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้โหมาแบบหมดใจมีแมตช์นี้โดนไปหลายเอ็มนะเนี่ยนะครับอะไรวะเนี่ยไฮแลนด์บาร์ไซส์นะครับผมโอเคไปต่อไอ้การ์ดเขียวไว้ก่อนแล้วกันนะครับเหลือใบเดียวแล้วนะครับโอเคไปจัดการ์ดไฟยาวๆก่อนนะครับสเกลวอล์กเกอร์มาหน่อยดินะจะได้เอาไปใช้หน่อยหัดดรอปอะไรที่มันแบบว่าได้ใช้งานได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยมึง 3-4 ใบแล้วเนี่ยมาทำอะไรใบเดิมวะแม่งเหมือนแกล้งอ่ะรีเซ็ตโดยการกดร้านค้าครับผมกดเข้าไปดูร้านค้าสุ่มไปการ์ดหมีต่อปึ๊บปึ๊บยังไงยังไงเออการ์ดอันนี้นี่รู้สึกว่าโจมตีธาตุน้ำแรงขึ้นนะแต่แม่งก็เพิ่มน้อยอ่ะแต่ว่าอย่างน้อยได้ปลดนะครับผมได้ปลดสมุดก็ยังโอเคนะเออได้ปลดสมุดครับผมเดี๋ยวค่อยมากดดูทีเดียวนะครับไปต่อครับผมไปต่อกันก่อนฮึบฮึบฮึบอ
เฮ้ยโหย Pilot Skeleton นะครับผมแบท level 6ไปต่ออย่าได้รีรอปี้โอ้มาแต่การ์ดอะไรก็ไม่รู้มาทั้งทีมาแจ่มๆจัดแบบว่าจับจ๊าบให้ผมหน่อยสิโอ้ยนี่มันการ์ดเก่าหมดแล้วนี่ว่าเหลืออะไรบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวลองดูดีเช็คดูอีกทีนึงนะครับผมโอเคเหลือการ์ดเก่าอยู่แค่3ใบนะครับที่เหลือใบใหม่หมดเลย1 2 3 4 5 6 7นะครับผมแล้วก็อีก3เป็น8เป็น10นะครับผมโหนี่เท่ากับว่าเราได้มาอีก10ใบถ้าผมสุ่มหมดนี่ก็เอาเลยวะล่ะใบล้านกว่าล้านกว่าเองจัดไปรออะไรสุ่มๆแม่งให้หมดไปครับผมใช่ของใหม่อีก10ใบนะครับผมเดี๋ยวลองดูว่าผมจะสุ่มหมดเลยแล้วกันกดๆแม่งไปแล้วกันนะครับนี่ก็แป้งเท่าไหร่แล้วอ่ะ43ใบแล้วนะไปต่อไพเลตสเกเลตันล้าน2ปลด X-Tag นี่ว่าเฮ้ยอย่างน้อยไพเลตสเกเลตันก็เราก็ได้ปลด X-Tag ไปอีกนะครับผมโอเคไปต่อกันดีกว่าไม่ต้องคิดนานคิดนานจัดไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเสียดายกดต่อเริ่มจากอะไรดีก่อนนะคัดเขียวแล้วกันเอาคัดเขียวให้หมดก่อนแล้วกันดาร์คพีทกดไปครับการ์ดเขียวมี2ว่ะงั้นก็เอาฟ้าแล้วกันสลับมาฟ้าดีกว่าฟ้ามีน็อตกับไพเลตสเกเลตันผสมมามันจะได้สเกลวอล์กเกอร์ไหมเนี่ยเฮ้อโอ้โหไข่หมุนมาทำมะเขือพวงอะไรเนี่ยเอาอะไรผสมดีวะเอาเวสป้านี่แหละเผ่าพันธุ์เดียวกันสายพันธุ์เดียวกันเผื่อมันจะมีอะไรที่เฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วเฮ้อโหได้ใบเดิมอีกแล้วอะไรวะหน้าหงุดหงิดคุยกับแรคคูนอย่างนี้แรคคูนส่งหัวใจให้แต่ผมว่าแม่งไม่น่าจะรอดเอตอนนี้เหลือการ์ดตึ๊ดตึ๊ดได้ใบใหม่มากี่ใบเนี่ย1 2 3ได้ใบใหม่มาอีก3นะครับผมเป็นเท่าไหร่แล้วอ่ะ46แล้วผมคิดว่ารวมๆประมาณ50กว่าใบอ่ะกดไปจึกจึกจึกเหี้ยเฮ้ยอะโถโกสวิสเปอร์นะครับผมแหมตกใจนะครับได้วิสเปอร์มาอีกนะครับเฮ้ยเราได้ใบแฟกเมนต์ที่เอาไว้แลกไอ้พวกโอการ์ดมาเยอะนี่ว่าเอ๊ะผมว่าผมน่าจะมีเก็บอยู่ในคลังอยู่นะการ์ดวิสเปอร์ครับผมก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะการ์ดวิสเปอร์นี่น่าจะได้ใช้นะเดี๋ยวอาจจะได้ใช้เอาไว้เพิ่มฟรีน่าจะใส่ส่วนพระคุมรู้สึกจัดไปลอง2เขียว1ฟ้าดิลองดูดิมันจะออกมาเป็นอะไรฟ้าเหลืองหรือเปล่าเฮียค้างคาวแดงใช่ไหมเฮ้ยอันนี้เก็บไว้ใช้อันนี้เก็บไว้ใช้ก่อนมาสุ่มที่เกงโกลิ่งเนี่ยมันดีอย่างนึงครับมันแบบว่ามันได้ปลดสมุดด้วยอ่ะการที่เราได้มาถ้าเกิดว่าเราเอาถ้าผมเอาไปขายเนี่ยผมก็ได้หลายเอ็มแล้วนะเอาจริงๆแต่ว่าผมขี้เกียจขายนะครับผมก็เลยเก็บเอาไว้ปลดสมุดนะครับผมก็ทำวิธีนี้แหละนะครับมันไม่ได้ถามว่ามันเปลืองเงินไหมมันก็ไม่ได้อะไรมากสุ่มไม่ได้แต่มันบอกกูว่าทำไมกูมี30ใบอ๋อน่าจะอยู่ในคลังนะครับผมต้องเข้าไปเอาในคลังว่ะเข้าบ้านคิวดีกว่าเดี๋ยวผมเข้าบ้านกิวไปเอาไอเศษการ์ดก่อนบอกแล้วสงสัยจะเครื่องติดแล้วเนี่ยพอเครื่องติดเนี่ยแล้วหยุดไม่ค่อยได้แล้วด้วยเนี่ย
เดี๋ยวจะมาพานเงินในตัวอีกต่างหากเดี๋ยวผมไปดูก่อนในคลังมีป่าววะเฮ้ยกดแล้วมันกระตุกอย่างเงี้ยไม่หงุดหงิดจริงๆเลยแม่งอัพมาไม่ได้มันจะดีนี้แม่งกลายมันเน่าขึ้นทุกวันแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอยู่หน้าไหนวะนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเอาออกมาครับผมได้มา3เล่มเฮ้ยเข้าท่าอันนี้อะไรโอเคได้กี่เล่มเนี่ย3เล่มเช่นกันโหมาอีก3เล่มครับผมเท่ากับว่ามาต้องการ์ดมาอีก6ใบใช่ป่ะโหผมว่าแม่ง50 60ใบอ่ะรวมๆแล้วที่ผมได้สุ่มไปเนี่ยก็ตอนเมื่อกี้มันเท่าไหร่มันรวมไปรวมมามันเท่าไหร่56แล้วอ่ะเออแล้วนี่มาอีก6ใบอีกอ่ะนี่60กว่าใบแล้วเนี่ยเปิดมาขออะไรที่มันแบบว่าไม่เหมือนกันเอ้ยอีกทีดิขออีกทีดิขอเพียวเพียวเฮ้ยโอ้โหโถเฮียยูดูดกำจบแล้วกูชีวิตงานเข้าไปเปิดอีกครับผมลุ้นการ์ดเขียวรู้สึกว่าไอ้การ์ดอันเนี้ยไอโอการ์ดอันนี้น่าจะลุ้นการ์ดเขียวครับผมเปิดขึ้นมาอีกแต่ว่าเวลาเปิดในสมุดพวกนี้เนี่ยมันไม่ปลดนะมันไม่ปลดความสามารถในสมุดนะครับผมโหได้มาอย่างนี้แล้วง้อจะทำยังไงล่ะครับมันก็คันไงครับผม เดินไปเดินมาเรามาดูที่เราปลดไปก่อนดีกว่ากันนะครับผมได้แท็กมา4นะครับผมมาได้โจมตีโกสแรงขึ้นอีก 2% นะครับมีตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของตรงการ์ดพวกนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยที่บอกว่าไปยิงตัวนั้นตัวนี้ท่านนั้นท่านนี้เราไม่แรงเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าลืมปลดสมุดด้วยเพราะว่าสมุดเนี่ยเวลาคุณมาปลดการ์ดใบนั้นใบนี้หรือเอาการ์ดมาฝังเนี่ยมันอาจจะยิงมอนสเตอร์เผ่าพันธุ์ธาตุขนาดนั้นๆแรงขึ้นด้วยยกตัวอย่างเช่นโกสเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับที่ผมปลดเนี่ยยิงธาตุผีเนี่ยแรงขึ้นอีก 2% เห็นไหมแล้วมันจะมีการ์ดแนวเนี้ยหลายใบนะครับผมดังนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าบางคนเนี่ยที่ยิงแรงบางคนยิงไม่แรงเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับก็คืออย่างพวกการ์ดเนี่ยมันจะปลดความสามารถดังนั้นเนี่ยให้แต่ละคนอ่ะอย่าลืมครับไปสุ่มกันด้วยเนี่ยอย่างอันนี้เห็นไหมถ้าเกิดว่าเราฝังไว้ในสมุดใช่ป่ะมันจะยิงธาตุลมแรงขึ้นนะแค่นี้เองนะครับผมการ์ดบางใบก็ทำให้โจมตีธาตุน้ำเผ่าพันธุ์มนุษย์กึ่งมนุษย์ดาร์คฮาโดทุกอย่างดินน้ำลมไฟก็คือการ์ดแต่ละใบมันมีความสำคัญนะครับดังนั้นลองไปไล่ดูให้ดีนะครับผมมันจะทำให้เราเนี่ยยิงแรงขึ้นอีกเยอะเลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอกดไม่ให้หมดไปก่อนนะครับป้าบนะครับไปอีก3ผมว่าราววันนี้ที่ผมน่าจะสุ่มใบประมาณ60ใบได้นะครับผมประมาณ60ใบได้ปึ๊บอะไรหมูป่าตัดไปเอาอีกดิเหลือไว้ทำไมอ่ะเหลือวิสเปอร์ไว้แล้วกันนะไปตัดไปอย่าให้เสียฮึบไปเฮ้ยรุยนี่มันใช่การ์ดที่ยิงอันเดสแรงขึ้นป่ะเนี่ยไอ้3บาท3ล้านบาทรู้สึกโอเคก็เดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะเก็บไว้ฝังสมุดหรืออะไรดีนะครับผมได้การ์ดริปเปอร์แล้วก็การ์ดอันนี้อะไรเนี่ยอัลฟาหรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้อ่ะยิงธาตุน้ำนะครับแล้วก็ได้วิสเปอร์มานะครับโอ้แล้ววันนี้ก็ได้ปลดไปหลายอย่างนะครับผมทั้งแอคแท็กทั้งโจมตีธาตุแรงขึ้นนะครับผมแล้วก็ทั้งการ์ดยิงธาตุลมนู่นนี่นั่นได้มานะครับก็ถือว่าโอเคนะสำหรับคลิปนี้ผมว่าโอเคอ่ะสำหรับการ์ดที่ผมเก็บเอาไว้นะครับผมโอเคเราไปกดปลดให้หมดนะครับได้พวกเลือดได้เลือดเพิ่มมาด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็ตามนี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ผมได้สุ่มให้ดูนะก็รวมๆอย่างที่ผมบอกอ่ะผมคิดว่าน่าจะประมาณสัก60ใบได้นะครับก็ลองมาทำกันดูนะครับอย่าลืมนะครับอย่าเอาแต่มัวแต่ขายแต่ถ้าสำหรับผมอ่ะผมแนะนำจริงๆนะถ้าสำหรับใครที่ของยังไม่เยอะมากนะครับหรือว่าใครที่มีกำลังในการเก็บการ์ดเอาไว้ได้ก็เก็บมาแล้วก็เอามาสุ่มกับยิงโบลิ่งนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสปลดการ์ดใบอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับมันมีทั้งแอคแท็กมันมีทั้งโจมตีท่าเผ่าพันธุ์ขนาด
ต่างๆอ่ะอยู่ในสมุดหรืออัลบั้มของเราเนี่ยเยอะมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ายังไงอ่ะเงินมันไปหาซื้อมันไม่ได้อ่ะนะครับพวกการ์ดที่ต้องยิงให้ดรอปเท่านั้นหรือต้องสุ่มให้ได้เท่านั้นเนี่ยมันต้องมาปลดจากตรงนี้เท่านั้นนะครับผมหรือไม่ก็คุณต้องไปยิงให้ดรอปแล้วคุณลองคิดดูแล้วกันถ้าเลเวลคุณเกินนะจะทำยังไงนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผม The Ngot Channel แล้วชอบถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ